หมวดวิชัยหรือร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธเป็นที่รู้จักของคนไทยและแวดวงนักสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในฐานะบุคคลต้นแบบที่มีจิตสาธารณะรักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจปลูกเพื่อต้องการสร้างความร่มรื่นสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าต้นไม้คือชีวิตหมวดวิชัยเสียชีวิตอย่างสงบในวัย77ปีเมื่อเวลา 22:30 นวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566หมวดวิชัยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่192หมู่4บ้านพี่มายตำบลพี่มายอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้ผู้จัดการออนไลน์ขอเชิดชูเกียรติหมวดวิชัยที่ทำคุณความดีปลูกต้นไม้ไว้บนแผ่นดินไทยหลายล้านต้นโดยเฉพาะที่บ้านเกิดในอำเภอปางกู่เขาได้ปลูกต้นไม้มากกว่า2ล้านต้นจนสามารถพลิกฟื้นผืนป่าที่แห้งแล้งที่สุดกลับมาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ดาบวิชัยเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2489ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนทั้งหมด6คนบิดามารดามีอาชีพทำนาฐานะทางบ้านยากจนขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มารดาก็เสียชีวิตบิดาต้องทำนาคนเดียวเขาจึงต้องรับจ้างทำงานสารพัดกระทั่งได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยส่วนชีวิตราชการตำรวจนั้นหลังจบจากโรงเรียนพลตำรวจ3จังหวัดนครราชสีมาในปีพ.ศ.2511ได้รับการบรรจุเป็นตำรวจประจำสภ.เมืองศรีสะเกษต่อมาในปีพ.ศ.2513ย้ายมาประจำสภ.ปางกู่กระทั่งในปีพ.ศ.2548ได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษร้อยตำรวจตรีจากการอุทิศตนต่อประเทศชาติจนเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2549ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.ปางกู่ข้อมูลกระทรวงมหาดไทยในปีพ.ศ. 2530ระบุว่าอำเภอปางกู่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยมีการปล้นชิงลักขโมยเป็นคดีความมากมายดาบวิชัยในฐานะผู้เติบโตมาในพื้นที่และเจ้าพนักงานสอบสวนรับรู้ถึงปัญหามาตลอดจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นจากความคิดของเขาทำให้เขาตัดสินใจปลูกต้นไม้เนื่องจากเห็นว่าผลที่จะตามมาจะเป็นผลที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานพ.ศ. 2531เป็นต้นมาทุกเช้าและหลังเลิกงานของวันดาบพิชัยจะขับรถจักรยานยนต์ตระเวนปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆในอำเภอปางกู่ในระยะแรกในสายตาชาวบ้านเขาถูกมองว่าเป็นคนบ้าแม้ว่าจะถูกสังคมมองไปในทางเช่นนั้นเขาก็ยังปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยไปพ.ศ. 2541เป็นต้นมาสังคมเริ่มเห็นผลจากการปลูกต้นไม้ของเขาเกิดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นได้แก่รณรงค์ปลูกต้นยางนาเพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือนรณรงค์ปลูกต้นตาลเพื่อเป็นพืชสารพัดประโยชน์รณรงค์ปลูกต้นคูนต้นไม้ประจำภาคอีสานและประจำชาติไทยและรณรงค์ให้เปลี่ยนการทำนาปีเป็นไร่นาสวนผสมจนอำเภอปางกู่กลายเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งต้นไม้ที่เขาปลูกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในอำเภอได้พ.ศ. 2543ประชาคมอำเภอปางกู่ทั้งหมด10ตำบลได้พร้อมใจกันลงมติใช้4โครงการรณรงค์ดังกล่าวเป็นคำขวัญของอำเภอปางกู่ที่ว่าปางกู่อยู่ในป่ายางกลางดงตาลบานสะพั่งดอกคูณบริบูรณ์ไร่นาสวนผสมหมวดวิชัยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเมื่อปีพ.ศ. 2526ซึ่งหมวดวิชัยมักจะกล่าวเสมอว่าผมว่าโลกวัตถุเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละครับความสุขที่แท้จริงก็อยู่กับธรรมชาติและรู้จักเคารพธรรมชาติต้นไม้นี่ผมจะต้องปลูกไปเรื่อยๆปลูกจนกว่าจะตายและบ่อยครั้งร้อยตำรวจตีวิชัยจะพูดว่าผมจากไปแต่ต้นไม้ยังอยู่การจากไปของหมวดวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวและเครือข่ายนักอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทยทุกคนเป็นอย่างมาก